สวัสดีค่ะก็วันนี้จะมาอัปเดตผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้มานะคะเป็นของ ELF ค่ะก็เป็น I Live Fresh นะคะก็เขาให้มากล่องนึงเลยส่งมาให้เล่นนะคะส่งมาแบบอื้อเปิดมาก็แบบโอเคก็จะมีเล่าก่อนละกันก็จะมี Fresh Primer นะคะเดี๋ยวมันจะเอาเหล่านี้ที่ได้มาเนี่ยมาลองแต่งให้ดูเล่นๆกันนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะเป็น Eyeshadow Palette นะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็น HD Brush นะคะได้มาทั้งหมด3สีก็มีชมพูเข้มมีโทนพีชชมพูน่ารักน่ารักอีกหนึ่งนะคะจากนั้นก็จะมีตัวที่เป็นเขาเรียกว่า Matte Lip Color นะคะมีโทน Coral นะคะโทนNatural นะคะแล้วก็โทนชมพูเป็นแบบแนว Tea Rose นะคะ3สีด้วยกันนะแล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็น Lip Primer and Plumper นะคะก็เป็นตัวที่เหมือนลงปากก่อนเพื่อก่อนที่จะทาลิปให้ดูสวยขึ้นนะคะโอเคว่าแล้วก็เล่นให้ดูเลยแล้วกันนะคะตัวนี้นะคะเป็น Primer วิธีใช้ก็ปั๊มออกมานะคะตัวเขาจะเป็น Primer สีโทนเนื้อขาวๆอย่างเงี้ยค่ะไม่มีอะไรแล้วก็ลงไปที่ผิวถ้าใช้มันแนะนำว่าเหมือนกับว่าใช้ในวันที่แบบต้องการที่จะปกปิดรูขุมขนมากๆเลยอะใช้แล้วก็ไม่ใช่อัดตั้งแต่เช้าเย็นๆนะอันนั้นอาจจะอุดตันได้อาจจะแบบว่าใช้ในวาระสำคัญหรือวาระที่ต้องการพรางรูหรือต้องการคุมมันนิดหน่อยหรือแบบรับปริญญาก็ได้อะหรืออะไรที่ต้องไปต่างแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นี่ใช้ได้แล้วก็พอกลับบ้านก็รีบล้างหน้านะเพราะว่าอะไรที่เป็นที่มีซิลิโคนเนี่ยมันก็จะมีการอุดตันได้เมื่อผสมกับเหงื่อของเราหรือน้ำมันของผิวหรือไขมันอะไรต่างๆนั้นจากนั้นเราใช้เป็นรองพื้นแบบคิวชั่นนะคะก็เป็นซาวซูเพอร์เฟคติ้งคิวชั่นนะคะแตะลงไปอย่างนี้แล้วก็แทบลงมาที่ผิวเลยจากนั้นเราเลือกใช้ตัว HD Brush นะคะตัวนี้เนี่ยมดใช้สี Super Star นะคะก็ปั๊มออกมาที่หลังมือก่อนนะเพราะว่ามันจะได้ใช้นิ้วของเราเนี่ยค่ะเกลี่ยสีให้มันไม่เป็นก้อนนะคะแล้วก็ค่อยแตะลงมาที่ผิวแตะไปประมาณช่วงนี้ประมาณนี้ค่ะตรงหนกแก้มที่สูงๆหน่อยถ้าสีเยอะไปนะคะใช้ฝ่ามือแล้วนะคะมดใช้วิธีแตะขึ้นแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นการเหมือนแบบดูดสีตรงที่รู้สึกว่าเอ้ยมันเยอะไปออกไปนะคะแตะงี้พอได้แบบนี้แล้วเราก็ลงแป้งอัดแข็งหรือแป้งเพรสหรืออะไรก็ได้ของเราอะที่เราใช้อยู่ที่เราชอบนะคะลงทับลงไปทั่วผิวเลยจากนั้นเขียนคิ้วค่ะมดใช้ที่เขียนคิ้วที่มันเป็นแบบดินสอนะคะแล้วมีปลายด้านหนึ่งเป็นหัวแปรงนะก็ใช้ด้านดินสอนะคะขึ้นโครงคิ้วนะคะอันนี้เราต้องการเขียนคิ้วให้มันดูแบบธรรมชาติเร็วๆนะคะเพราะบอกเราว่าแบบแต่งหน้าไปเรียนนะสำหรับน้องๆมหาลัยนะคะก็พอขึ้นโครงได้แล้วนะใช้ด้านที่มันเป็นด้านหัวแปรงเนี่ยค่ะถ้ามันเลอะก็เกลียวไปนะปัดให้มันดูฟุ้งๆนะคะมันก็จะทำให้คิ้วเนี่ยเป็นธรรมชาติมากจากนั้นลืมไม่ได้นะคะมาสคาร่าคิ้วนะคะอันนี้หมดใช้ของ Maybelline นะคะปัดคิ้วปัดจากอย่างนี้มาก่อนก็ได้นะเหมือนแบบให้สีมันเคลือบคิ้วอะค่ะแล้วก็ค่อยปัดให้เรียงเส้นขึ้นไปคือมดชอบปัดมาสคาร่าคิ้วเพราะว่ามดรู้สึกว่ามันทำให้คิ้วเราดูสมบูรณ์ขึ้นมันจะได้ไม่เห็นเป็นลายคิ้วสีออกดำๆของคิ้วเรานะคะแต่งตานะคะก็อันนี้เป็นพาเลทของเขานะมีทั้งหมด18สีด้วยกันนะคะก็ถือว่าสีน่ารักนะมันมีทั้งเหมือนแบบเป็นปาร์ตี้ก็ได้เป็นแนวแบบสโมกี้สีโทนม่วงๆเทาๆหน่อยนะคะอันนี้เป็นโทนธรรมชาติก็แตะโทนชมพูนะลงไปที่เปลือกตาเลยออกน้ำตาลทองๆนะคะลงบล็อก
ตาบนนะคะตรงเล็กๆนี่มันเป็นโทนออกสีแบบขาวมุกอะค่ะถือว่าสีแบบติดชัดนะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ลงอายพรามเมอร์ก่อนนะคะก็คือแต่งลงไปเลยใช้สีนี่ทองออกเหลืองๆแผ่ตาล่างแบบนี้แล้วเราเล่นสีออกโทนเขียวน้ำเงินนะคะแต่ตรงช่วงหางตาเข้ามาเลยมันก็จะเป็นการเล่นสีที่แบบดูสดใสนะคะสีนี้นะคะที่เราใช้ลงที่โหนกคิ้วเนี่ยเราเอามาลงตรงช่วงสันจมูกนะคะรอยหยักปากนะคะแล้วก็ตรงช่วงโหนกสีตรงนี้นะคะสีด้านบนสุดมันจะเป็นโทนน้ำตาลอ่อนๆหน่อยนะคะมดเอามาใช้เป็นเชดดิ้งนะคะตรงจมูกนะคะก็มันก็จะเห็นสีชัดเหมือนกันนะเราแตะลงไปนิดนึงก่อนแล้วค่อยๆเบลนด์นะคะไม่งั้นมันจะเป็นแบบเป็นเทือกขึ้นมาเลยนะก็ตรงนี้นะคะตรงใต้คิ้วนะคะแล้วก็ไล่ลงมาแบบนี้นะน้ำเงินเข้มแล้วกันข้างล่างนี้นะคะแตะออกมาแล้วเราก็เอามาใช้เขียนเป็นขอบตาบนนะคะโดยใช้แป้งเล็กๆนะคะแล้วก็ค่อยๆแตะลงไปแบบนี้มันก็จะดูเป็นแบบไลเนอร์ที่ดูฟุ้งเบาๆคือจะบอกของเขาดีนะเพราะว่าแตะแล้วเนี่ยมันติดเลยนะคะโดยที่แบบเราก็ยังไม่ได้ลงอะไรก่อนหน้านั้นก็ถือว่าผลิตภัณฑ์ใช้ได้เลยทีเดียวเนื้อไลเนอร์ก็แตะๆลงไปได้นะคะมันดูฟุ้งๆนะคะมันก็จะได้ตาที่มันดูแบบมีขอบชัดเจนขึ้นนะคะสุดท้ายนะคะใช้สีเดิมนะคะจิกลงตรงช่วงหางตานิดนึงนิดเดียวค่ะแบบเหมือนแบบให้มันเป็นช่วงต่อจากข้างบนลงมาข้างล่างนะคะเขาจะมี2ด้านนะคะจะเป็นพรามซึ่งเหมือนเป็นพรามเมอร์นะคะลิปแล้วก็ตัวหนึ่งเป็นพัมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวขุ่นๆหน่อยก็ทาลงไปก่อนเลยมันมีกลิ่นแบบกลิ่นซินนามอนอ่ะกลิ่นอบเชยอ่ะทาลงไปเลยค่ะเตรียมไว้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราไปปาดมาคาร่าติดขนตาอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเราเตรียมปากไว้ก่อนนะคะก็ทาให้ทั่วค่ะตัวนี้มันจะเป็นเหมือนบำรุงแล้วเป็นบาล์มด้วยพอทาไปแล้วเนี่ยตัวที่เป็นทรามเนี่ยมันก็จะเป็นสีที่มันแบบดูขุ่นๆขุ่นๆแบบเหลืองๆอ่ะเหมือนเป็นคอนซีลเลอร์ปากอะค่ะป่วยค่ะกระทันหันเลยแต่งหน้าอยู่ดีเกิดอาการขาดน้ำขึ้นมาไม่ใช่นะก็คือมันก็คือการที่หลายคนที่ถามอะค่ะว่าทำยังไงดีปากหนูสีคล้ำปากหนูสีแดงมากเกินไปปากหนูอย่างงู้นอย่างนี้ทาลิปสติกออกมาไม่ก็คือวิธีก็คือใช้ตัวนี้ค่ะเป็นตัวกลบสีปากเดิมนะคะตัดขนตาค่ะก็ใช้อะไรก็ได้นะคะที่เพื่อนๆน้องๆพี่ๆถนัดกันเอาที่มันพอดีบล็อกตาเราตามันขึ้นชอบไว้แต่ว่าเดี๋ยวไงเราจะแอบติดขนตาปลอมไปแล้วนะคะเพราะว่าเรามีวิธีการติดขนตาปลอมให้มันดูแบบเป็นธรรมชาติมากๆเลยสำหรับน้องๆที่อยากติดไปเรียนอยากสวยฟุ้งฟิ้งนะคะอันนี้เราปัดไว้เพื่อให้มันมีการเคลือบไว้ชัดเจนนะคะข้างล่างก็แล้วแต่ตั้งแปรงนอนแปรงนอนหวีมาก่อนนี้ก็ได้ลิปนะคะตัวนี้เป็นลิปแมตนะคะเนื้อแมตก็อันนี้เดี๋ยวว่าจะทาทีโรสนะคะให้ดูนะตัวนี้เป็นโทนชมพูแบบน่ารักมากอ่ะคือเป็นทูดูธรรมชาติแต่ว่าวันนี้มันจะใช้3สีเลยกันไหนๆก็คือไหนๆแล้วนะคะทีโรสเรียบร้อยนะคะปากก็จะออกเป็นโทนชมพูที่มันดูเป็นชมพูนูดๆหน่อยนะมดเลือกสีคอรัลนะคะลงไปในช่วงกลางปากสุดท้ายนะคะมดใช้สีNatural นะคะวาดลงตรงที่ขอบปากก็สามารถลงทับไปทั้งหมดอย่างนี้ได้นะคะมันก็จะทำให้สีดูแน่นขึ้นแล้วก็ดูเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนแบบติดทนมากขึ้นเพราะเหมือนกับเราอัดลงไปหลายๆชั้นนะคะมดอยากจะเพิ่มแก้มอีกนิดนึงมดจะใช้สีHaze Liner นะคะมันจะเป็นทนมีประกายนิดนึงอ่ะมันจะเป็นติดส้มหน่อยๆนะคะเราบีบออกมาแล้วเราก็เติมอันนี้คือเติม
ลงไปบนผิวที่แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเติมลงไปแค่ช่วงนี้พอช่วงโหนกถ้าอุจูป่ามันเป็นโหนกแบบเนี้ยคือให้มันดูมีประกายเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองนะคะติดขนตานะคะก็เลือกขนตาที่มันดูเป็นแนวแบบฟุ้งๆนะเป็นแบบว่าเบาๆหน่อยขนตาพี่ป้อมนะแล้วก็กาวเนี่ยมดใช้ของ DUP นะคะดีที่สุดแล้วแต่ไปที่กลางก่อนอะแล้วค่อยหยิบตรงหางนะคะกดลงไปแล้วค่อยหยิบตรงหัวกดลงไปมันก็จะง่ายมากเลยแตะตรงกลางก่อนนะแล้วก็กดลงกดหางลงไปกดหัวลงไปนะคะแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยช้อนขึ้นแบบนี้ไงละเนี่ย ตอนแรกตั้งใจว่าจะสอนเทคนิคแต่งให้น้องๆแต่งหน้าไปเรียนใช่ไหมคะแต่ว่าก็จริงๆวันนี้ใช้เทคนิคน้อยมากนะหยิบเครื่องสำอางที่เขามีอ่ะส่งมาให้ก็มาเล่นมาลองแต่งดูนะคะมันก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะก็ถือว่าแต่งไปเรียนได้แล้วกันนะสำหรับวันไหนที่ใครต้องการแน่นปังไปเรียนนะคะแล้วก็แต่งรับปริญญาได้มดว่าลุคนี้เพราะว่าด้วยตัวพรามเมอร์ของเขาอะค่ะมันคือพรางลุมขนแล้วก็ช่วยให้ผิวแมตต์มันก็จะช่วยให้หน้าแบบว่าดูแมตต์อยู่ได้นานหน่อยแต่งไปทำงานก็ได้นะเอาเป็นว่าแต่งไปไหนก็ได้ละกันเป็นแนวฟุ้งฟิ้งหวานๆนะคะแล้วก็ดูมีอะไรนิดนึงที่ดวงตานะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะก็ต้องถามกันแน่ๆซื้อที่ไหนดีอะไรยังไงดีนี่ค่ะเว็บไซต์ของเขานะคะลองเข้าไปดูกันค่ะ www.iliveface.co.th นะคะก็เข้าไปดูกันมันมีสถานที่มากมายที่ซื้อนะคะแล้วก็แต่ถ้าในกรุงเทพมีแน่ๆคือ Eve and Boy นะคะอันนั้นคือมีแน่นอนอยู่แล้วนะนอกนั้นก็มันหลายที่อะค่ะจำไม่ได้หมดลองเข้าไปดูกันเองดีกว่านะแล้วก็อีกที่นึงนะคะในเว็บไซต์ของ Sarola นะคะก็ซื้อได้เหมือนกันนะคะถือว่า ELF ก็เป็นแบรนด์ที่เคยรู้สึกว่าเป็นเหมือนแบบเด็กๆเล่นๆน่ะแต่จริงๆอ่ะมันดีกว่านั้นดีกว่าที่คิดไว้นะคะก็มันทำให้คติของมดที่บอกมาตลอดคือว่าอย่าเชื่อจนหมดใจถ้าคุณไม่ได้ลองด้วยตัวเองนะคะเหมือนกันพอมดไม่ได้ลองมดคิดไว้แบบนึงพอมดได้ลองก็อย่างที่เห็นเขาก็สามารถแต่งออกมาได้สวยมากแล้วที่มดชอบที่สุดกลายเป็นว่ามดชอบพาเลตตัวนี้เพราะว่ามันเอามาเป็นสีแต่งตาและไฮไลท์เชดดิ้งได้มันก็คือจบในอันเดียวแล้วก็สีเข้มเอามาเขียนคิ้วได้ด้วยนะคะถือว่าโอเคค่ะชอบค่ะแล้วก็ยังไงฝากไว้แล้วกันต้องไปลองด้วยตัวเองค่ะถ้าไม่ลองก็คุณก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณ ELF มากค่ะและขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามกันค่ะพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ก่อนสวัสดีค่ะ